ฝนอยากจะมาเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชนพี่น้องภาคอีสานกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแหล่งน้ำก็จะมีปลามีอาหารและที่สำคัญคือมีสารอาหารที่จำเป็นต่อเยาวชนไทยของเราค่ะแล้วโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเกือบที่สุดของร่างกายด้วยเนื่องจากว่าถ้าร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยผลกระทบก็คือ4มิติของพัฒนาการทั้งหมดของเด็กทั้งอารมณ์จิตใจสติปัญญานะคะเนื่องจากว่าโปรตีนเนี่ยร่างกายเราเป็นเซลล์เนาะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อสมองเราคือกล้ามเนื้อหัวใจเราคือกล้ามเนื้อประเทศเราจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะแบบถ้าคิดแล้วในฐานะแม่ด้วยในฐานะของนักการศึกษาด้วยพลอยก็รู้สึกกลัวนะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องทำอะไรสักอย่างถ้าสมองขาดโปรตีนสมองจะต้องการพลังงานซึ่งมันจะไปสั่งร่างกายให้เดินหาหรือหิวแต่พลังงานที่ร่างกายจะไปหยิบเอามาคือพลังงานที่แปลงเป็นอาหารได้เร็วที่สุดก็คือแป้งน้ำตาลแต่เชื่อไหมว่าเด็กไทยขาดโปรตีนแล้วอาจจะเป็นโชคร้ายของเด็กไทยและคนไทยที่ราคาโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่มีโปรตีนดีราคาแพงพอๆกับสหรัฐอเมริกาคือตอนเด็กเนี่ยเป็นคนยากจนใช่ไหมฮะครอบครัวยากจนก็พูดง่ายๆคือไม่มีจะกินพอไม่มีจะกินเนี่ยมันก็เลยแบบว่าจับอะไรก็ได้ที่อยู่ในครัวมาผสมกันกินผมก็เอาข้าวมาใช่ไหมฮะข้าวเปล่าเสร็จแล้วก็มาคลุกกับน้ำมันจะให้หยอดน้ำมันเข้าไปแล้วก็ผงชูรสแล้วก็พริกผงแล้วก็คลุกแล้วก็กินอยู่อย่างเงี้ยฮะผมว่ามันเป็นอาหารหลักผมด้วยซ้ำไปในตอนนั้นนะครับก็คือว่าที่บ้านเนี่ยไปซื้อปลาทูมา1ตัวครับมันก็กินไม่ค่อยแบบได้เต็มที่ก็ค่อยแกะกินแล้วก็ใส่กับข้าวใช่ไหมไม่ต้องดมครับแต่รู้ว่าเฮ้ยมันเก็บกินแค่นี้เรื่องจริงนะ1ตัวอยู่ได้1อาทิตย์จริงคือแบบเมื่อก่อนเป็นงั้นแทนที่จะเป็นปลาทู1ตัวกับคน4คนแต่ตอนนี้มีปลา4ตัวกับคนกับนั่งกินกันเนี่ยผมว่าโอ้รู้สึกมีความสุขที่สุดมันเป็นสวรรค์มากแล้วก็กินข้าวยังมีความสุขครับผมว่าเด็กๆรู้สึกแบบนี้แหละมันไม่ได้มีปลาถ้าจะได้จริงๆก็คือสัปดาห์ละครั้งที่ข้างบ้านเขาไปเอามาเมื่อก่อนใช่ไหมปลามันเยอะเขาก็จะแบ่งเมื่อก่อนโปรเจกต์นี้แค่เริ่มต้นนะครับมีอีกหลายโรงเรียนที่ขาดอาหารแล้วก็ยากไร้นะครับเป้าหมายคือเราอยากช่วยทุกโรงเรียนครับให้โรงเรียนต่างๆเขามีแหล่งอาหารเขามีบ่อปลาและมีปลาได้ทานกันอย่างทั่วถึงครับ